มาอยู่ในหัวข้อที่4แล้วนะครับเป็นช่วงของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ Referral Marketing นะครับขอเชิญน้องพุชนะครับมา NEC ของเรามาแบ่งปันในช่วงนี้เป็นเวลา3นาทีนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องพุชด้วยนะครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะใครพร้อมจะฟังน้องพุชนะครับกดเลข3มานะครับหรือบอกไปนะครับขอเลข3รัวๆค่ะยืนนิดนึงเลข3ครับรัวค่ะฟูชิ NEC หน้าตาดีและมีสาระนะคะสัปดาห์นี้นะคะ NEC ก็ยังขอนำเสนอเรื่องของการให้ referral อยู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ปรับ mindset กันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่า referral คืออะไรมีกี่แบบและให้กันยังไงนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะประธานค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะ referral นะคะก็คือการแนะนำโอกาสทางธุรกิจนะคะมีคีย์เวิร์ด2คำที่สำคัญก็คือมีการแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กันนะคะคือเราต้องมีความรู้จักแล้วก็เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกก่อนนะคะเพื่อที่เราจะสามารถแนะนำธุรกิจของเพื่อนให้บุคคลภายนอกได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันต้องมีการรู้จักและการเชื่อมโยงกันนะคะแล้วเราก็จะพูดเกริ่นนำธุรกิจของเพื่อนให้กับบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็เช็คความต้องการเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราครบ2องค์ประกอบนี้ก็จะเรียกว่า referral นะคะแล้วเราก็จะสามารถให้ referral กับเพื่อนได้นะคะซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่า lead นะคะ lead ก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยคือมีการโทรมาขายประกันมีการโทรมาบอกว่าให้เราปรับโปรโมชั่นมือถือนะคะอันนี้ก็คือเราไม่ได้มีความสนใจมาก่อนเราไม่ได้มีการมีคนแนะนำให้มาติดต่อเรามาก่อนนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการชักจูงหรือล่อลวงนิดนึงซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมรับกันใน B&I นะคะสิ่งที่เราจะให้กันก็คือ referral เท่านั้นนะคะซึ่ง referral นะคะมี2ประเภทก็คือภายในกับภายนอกนะคะภายในก็คือหมายความว่าเราซื้อของใช้บริการกับเพื่อนในแชปเตอร์ด้วยกันเองนะคะภายนอกคือแปลว่าเราแนะนำเพื่อนให้กับบุคคลภายนอกรู้จักเพื่อนนะคะแล้วก็แนะนำและใช้บริการของเพื่อนนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะการให้ referral นะคะอันนี้จะพูดถึง referral ภายนอกนะคะจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะ1ก็คือ no like trust นะคะอันนี้คือเราต้องรู้จักกันจำกันได้แล้วก็เพื่อนมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่เราจะช่วยแนะนำธุรกิจให้ได้นะคะข้อ2ก็คือเราต้องจำ looking for ของเพื่อนได้แล้วเราจะจำ looking for ของเพื่อนได้ยังไงเราต้องฟัง30วินาทีของเพื่อนแล้วก็5นาทีของเพื่อนและเราก็ต้องทำ one to one กับเพื่อนนะคะเพื่อที่เราจะรู้จักวิธีถามเชียร์นัดธุรกิจของเพื่อนได้ค่ะข้อ3ก็คือมีการติดต่อไปยังบุคคลภายนอกหรือว่าที่เป็นว่าที่ลูกค้าของเพื่อนนะคะมีการเชื่อมโยงธุรกิจกันให้ก่อนนะคะข้อ4ก็คือมีการเช็คความต้องการนะคะบุคคลภายนอกมีความต้องมีความต้องการในผลิตภัณฑ์สนใจแล้วก็อาจจะขอใบเสนอราคาเพิ่มเติมขอดูสินค้าตัวอย่างนี้นะคะข้อ5ก็คือเมื่อครบทั้งหมดแล้วนะคะเราต้องบันทึกการให้ referral ใน BNIapplication บนมือถือของเรานะคะเมื่อเราให้ไปแล้วหน้าที่ของเราไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราต้องช่วยเพื่อนติดตาม referral ด้วยนะคะซึ่งในสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวพุทธจะมาบอกว่าการขั้นตอนของการติดตาม referral มีเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะทั้งหมดของการให้ referral outside นะคะมีแป๊บนึงค่ะประธานกลับไปก่อนค่ะทั้งหมดของการให้ referral outside นะคะมีทั้งหมด6ขั้นตอนซึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนที่2นั่นเองค่ะเราต้องจำ looking for ของเพื่อนให้ได้นะคะและรู้วิธีถามเชียร์นัดนะคะเมื่อเจอว่าที่ลูกค้านะคะเราใช้ชีวิตอย่างเปิดหูเปิดตาเปิดใจเจอว่าที่ลูกค้าเมื่อไหร่เราเข้าไปถามเชียร์นัดให้เพื่อนได้เลยนะคะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะประธานค่ะเมื่อเราให้ referral แล้วนะคะเราจะต้องเชิญแขกควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อความเติบโตของ chapter เราฉะนั้นเราขอให้ลงทะเบียนไปเทรนนิ่งนะคะ invitation training ในวันพฤหัสที่2บ่ายโมงถึงบ่ายสามทาง Zoom ออนไลน์นะคะและนอกจากการที่เราเข้าเทรนนิ่งการเชิญแขกนะคะเราต้องเชิญแขกจริงๆใช่ไหมคะก็มีวาระพิเศษดีๆในวันนี้ก็คือการทำ phone call party นะคะแล้วก็เราจะทำกันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อความเติบโตของ chapter เราค่ะสำหรับวันนี้ NECขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องพุทธด้วยนะครับใครได้ประโยชน์จากการที่น้องพุทธมาแบ่งปันในวันนี้นะครับกด555มารัวๆนะครับวันนี้นะครับช่วยกันขยับไม้ขยับมือนะฮะเดี๋ยวมันจะง่วงนะครับครับโอเคครับ